การเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอ่างทองพาคุณผู้ชมไปกับกลุ่มพี่ๆบิ๊กไบค์ดีกว่าโอ้มากันเป็นขบวนเลยใช่ไหมคะจริงคือต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยนมุมมองใหม่ในการมองเขาใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะว่าเขาตัดสินใจทําความดีระดมทุนซื้อถุงผ้าเท่าไหร่นะ 5,000 ใบอ่ะอ๋อเอาไปแจกโรงพยาบาลใช่ไหมถูกต้องไปดูภาพกันค่ะปรบมือให้กดไลค์ให้งามๆกับคุณพี่กลุ่มบิ๊กไบค์น้ำใจงามเมืองอ่างทองทำดีด้วยการรวมตัวกันจัดซื้อถุงผ้าและเอาไปมอบให้กับโรงพยาบาลอ่างทองนะมีคุณพี่สมิธชุติพงศ์อายุ47ปีนะเป็นตัวแทนกลุ่มฟรีแลนซ์นะเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเริ่มต้นจากที่เขาเป็นคนที่ชื่นชอบในการขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ไงแล้วก็ขับขี่ท่องเที่ยวไปร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็รู้จักกันเนี่ยมาหลายที่เลยและแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มารวมตัวกันครั้งนี้คือ50คันแล้วเขาร่วมกันกับทางด้านนายแพทย์ภาสิทธิ์ศิลประเสริฐแพทย์ประจำโรงพยาบาลอ่างทองด้วยใช่ค่ะคนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ชื่นชอบขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบค์เหมือนกันนะคะเขาร่วมกันออกทุนทรัพย์ส่วนตัวรวมกันนะคะคุณผู้ชม50กว่าคันนี้นะคะได้กว่าแสนบาทอ่ะแล้วก็สั่งจัดทำถุงผ้าสั่งมาเลย 5,000 ใบนะเอามาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลอีกทั้งยังเป็นการร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้สังคมด้วยรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วก็มาใช้ถุงผ้าแทนหลังจากกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะคุณผู้ชมได้ประกาศให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดงดใช้ถุงพลาสติกในการจ่ายยาอย่างที่เราทราบกันดีแล้วก็กลับมาใช้ถุงผ้าดีกว่าเพื่อสิ่งแวดล้อมของเราค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะถ้าเกิดว่าอยากจะลองทำสิ่งดีๆก็แล้วแต่เรามีถุงผ้าก็ไปแบ่งก็ได้มีน้อยให้น้อยมีมากให้มากเห็นแบบนี้เราก็ต้องปรบมือค่ะปรบมือค่ะ